สวัสดีครับผมนิดจากรายการ Time Machine นะครับวันนี้เรามากับนาฬิกาที่ถือว่าเป็นท็อป3ของโลกนี้เลยก็ได้นะครับแบรนด์ก็คือชื่อว่า Audemars Piguet นะครับหรือว่า AP นะครับที่ทุกคนรู้จักกันดีแต่วันนี้ต้องเอาใจสาวๆว่างเพราะว่าที่ผ่านมาเรารีวิวแต่นาฬิกาผู้ชายทั้งนั้นเลยก็จะสังเกตเห็นถึงความสวยงามเพชรที่วิบวับนะครับ AP รุ่นนี้เนี่ยมีชื่อว่ารุ่น Royal Oak นะครับแต่ว่าเป็น Lady Size ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง33มิลลิเมตรนะครับเป็นเครื่องควอตซ์นะครับก็คือสายฐานนั่นเองครับมีวันที่แล้วก็นับปัดที่เป็นสัญลักษณ์ที่เรียกว่าแกรนด์ทาเพสทรีนะครับก็คือเป็นลายตารางที่เป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนมากๆของ AP Royal Oak นะครับเพชรถูกจัดเรียงไว้สวยมากนะครับแต่ละฝั่งเนี่ยเรียงอยู่5เม็ดนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8เหลี่ยมนะครับก็คือมีเพชรทั้งหมด40เม็ดที่อยู่บนขอบหน้าปัดนี้นะครับRoyal Oak เนี่ยมีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์จริงๆคือเห็นแต่ไกลก็รู้ว่าเป็น Royal Oak แล้วก็เป็นดีไซน์ที่หลายๆคนก็เอาไปทำตามนะครับอันแรกที่เห็นก็คือว่าตัวขอบเบเซลตัวเนี้ยที่เป็นทรงแปดเหลี่ยมแล้วก็จะมีหมุดขันอยู่ทั้งหมดนะครับแล้วหมุดแต่ละตัวเนี่ยถ้าสังเกตดีๆเนี่ยรอยขันน็อตเนี่ยก็จะหันไปในทิศทางเดียวกันที่วนไปด้านรอบนี่แสดงให้เห็นถึงความละเอียดและความพิถีพิถันในการทำแต่ละอย่างนะครับเรือนนี้เป็นเรือนที่เรียกว่าสองกษัตริย์นะครับเป็นเซเลตแล้วก็พิงโกนะครับก็คือทองที่เป็นทองสีชมพูเป็นพิงโกตัวขอบตัวเม็ดมะยมนะครับแล้วก็สายก็จะมีพิงโกแทรกอยู่ตลอดนะครับรวมไปจนถึงหลักชั่วโมงโลโก้แล้วก็เข็มนะครับเรือนนี้มีเพชรล้อมรอบเหมาะกับคุณผู้หญิงที่ชอบความหรูหรามากนะครับ Royal Oak เนี่ยที่คนนิยมกันมากๆเนี่ยก็เป็นด้วยดีไซน์นะครับคนดีไซเนอร์ที่ออกแบบนาฬิการะดับโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Royal Oak หรือว่าไม่ว่าจะเป็น Patek Philippe Nautilus เนี่ยก็คือชื่อมิสเตอร์เจอรัลด์เจนท่านะครับเจอรัลด์เจนท่าเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นนักออกแบบนาฬิกาก็มีผลงานเยอะมากนะครับเป็นร้อยเป็นพันเรือนนะครับแต่ว่าตัวที่ทำให้เขาโด่งดังมากๆเนี่ยแล้วก็ทำให้คนรู้จักชื่อเสียงเขาเยอะๆเนี่ยก็คือ Patek Philippe Nautilus แล้วก็ AP เรือนนี้นี่แหละครับคราวนี้ถ้าเราพูดถึงเรือนนี้เนี่ยเจอร์จินต้าเนี่ยเขาออกแบบในปี1970โดยมีแรงบันดาลใจมาจากหมวกของนักประดาน้ำในยุคนั้นนะครับซึ่งจะเป็นเหล็กเป็นกรอบเหล็กแบบนี้แล้วก็มีน็อตขันอยู่รอบนั่นคือเป็นแรงบันดาลใจในการทำเรือนนี้อีกอย่างที่เป็นไอคอนของเขาเลยเพราะอย่างนึงคือว่าการออกแบบให้เรือนและสายเนี่ยเชื่อมต่อกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่านาฬิกาเนี่ยได้ถูกออกแบบมาพร้อมๆกันอีกอันนึงที่ผมค่อนข้างประทับใจมากคือเรื่องของสายแล้วก็การออกแบบนะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยสายด้านนี้เนี่ยตรงเนี้ยก็จะเรียบหมดเสมอกันทุกข้อนะครับค่อยๆไล่จากความกว้างจนกระทั่งเล็กลงแล้วเมื่อเพื่อนๆเห็นเนี่ยตอนที่เราขยับสายทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีเหลี่ยมมุมที่ทำให้เกิดประกายเกิดความเงางามจากตัวสเตนเลสแล้วก็ตัวพิงโกนะครับครับก็ถ้าใครสนใจเรื่องราวนาฬิกาอยากรู้เรื่องนาฬิกาอยากเห็นภาพสวยๆนะครับก็ติดตามรายการทำให้ชินของเราได้แล้วก็ถ้าอยากจะสอบถามอะไรอยากให้รีวิวในการรุ่นไหนส่งเข้ามาได้เลยครับสวัสดีครับ